สะเดามันถวายยอดแดงชุดแรกที่ปลูกตอนนี้อายุประมาณ2ปีเรียบร้อยแล้วตามกำหนดปีนี้น่าจะเริ่มให้ดอกให้ผลผลิตเอาไว้กินได้บ้างแล้วช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนเลยต้องทำการเตรียมใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงลำต้นไว้ก่อนสะเดาเป็นพืชที่ทนแล้งมากครับปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่แล้งมากแทบจะไม่ได้รดน้ำเลยหลายวันมานี้เริ่มมีฝนบ้างแล้ววันนี้ก็เลยจะนำปุ๋ยคอบมาใส่บำรุงต้นที่ผมหาได้ก็คือปุ๋ยขี้วัวแห้งเพราะว่าแถบนี้จะเลี้ยงวัวกันเยอะในส่วนนี้เนี่ยมีสะเดามันถวายยอดแดงประมาณ50ต้นแต่ว่าเดี๋ยวจะเตรียมตอนกิ่งเพื่อจะขยายการปลูกอีกประมาณสัก40ต้นสะเดาเป็นไม้ที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยแมลงก็ไม่เคยมารบกวนน้ำก็ปล่อยตามฟ้าตามฝนแต่ปีนี้น่าจะออกดอกถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติก็จะออกดอกปีละ1รอบแต่ถ้าต้องการออกดอกถึง3ครั้งต่อปีต้องทำระบบน้ำช่วยเดี๋ยวค่อยมาวางระบบน้ำกันอีกทีแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยขี้วัวแห้งกันก่อนนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่จบขั้นตอนของผมนะครับเพราะผมจะใช้สารเสริมประสิทธิภาพกับสารปรับปรุงดินผสมน้ำแล้วเทราดบริเวณโคนต้นที่ผมเอาขี้วัวใส่เอาไว้อีกครั้งหนึ่งที่ผมทำแบบนี้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินด้วยจะช่วยในการย่อยสลายขี้วัวให้เร็วขึ้นต้นไม้ก็จะสามารถใช้งานปุ๋ยได้เร็วกว่าการที่เรานำขี้วัวเอาไปเทแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเพราะการปล่อยทิ้งไว้ก็ต้องใช้จุลินทรีย์เข้ามาย่อยเพื่อช่วยในการย่อยสลายก่อนอยู่ดีข้อดีอีกอย่างที่ผมเห็นก็คือสภาพดินจะเกิดการร่วนซุยแล้วจะเห็นมูลไส้เดือนออกมาเยอะมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีสภาพดินจะมีการร่วนซุยกว่าที่เราไม่ได้ใช้เรากำลังทำให้สภาพดินเนี่ยกลายเป็นสภาพดินป่าที่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืชเดี๋ยวไปเตรียมผสมแล้วนำไปรดดินกันThank you.
เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างจะใส่ปุ๋ยคอบแบบนี้ปีละประมาณ 1-2 ครั้งแต่ในช่วงที่ต้องการเร่งการออกดอกของสะเดาก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีช่วยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกครั้งเมื่อถึงเวลาช่วงนั้นนะครับแต่พรุ่งนี้จะทำการตอนกิ่งเพื่อจะทำการขยายแปลงสะเดาเพิ่มขึ้นอีกเรื่องการตอนกิ่งเดี๋ยวค่อยทำคลิปลงอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ